ม่ตอนแรกเดาผิดอันนี้จริงก็ไม่ใช่เดาผิดหรอกอันมันเป็นการเดาแบบให้เราปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยตอนนี้น่ะมันยังไม่มีอะไรหรอกใจเย็นนู่นอีกนั่นที่ไหนได้อันนี้จริงผมก็คิดไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าก็เดาไปปลอบใจตัวเองบอกว่าเออมันไม่น่ามีอะไรสุดท้ายมันมีจริงด้วยครับและอย่างที่เราคาดกันมหาศึกในตำนาน2ลืม1ระหว่างทางเมลิสเวกาแล้วก็ทางซันไฟนั่นเองครับผมก็บทสรุปก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือว่าเจ้าหญิงเลนิสกับทางเมลิสมังกรนะครับก็ได้ขิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางเอกอนนะครับมังกรซันไฟนี่ตายแล้วนะส่วนทางเอกอนนะครับยังไม่ตายครับเขาแค่เสียโฉมไปแต่ผลจากการเสียโฉมก็เป็นเพราะว่าไอเอมอนมันพ่นไฟใส่นั่นเองโอ้โหเล่นกันขนาดนี้เลยนะครับถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันโดยที่ตอนนี้ครับมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นแสดงความขัดแย้งระหว่างสองสภานะครับก็คือว่าไอเอกอนมันก็คุมสภาตัวเองไม่ได้ในขณะเดียวกันเรนิล่าก็คุมสภาตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันแต่เรนิล่านี่แบบหายไปนานเกือบตลอดทั้งเรื่องเลยครับแต่ว่านอกจากฉากต่อสู้แล้วผมว่าคนที่มีบทมากที่สุดในตอนนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นราชาเจ้าชายหลอนอย่างเดมอนทาแกเรียนนั่นเองครับผมที่ได้หลอนยานะครับแต่ไม่รู้ว่าแกนั่นน่ะโดนหลอนยาเพราะว่าดื่มน้ำยาที่ทางผู้หญิงคนหนึ่งมอบให้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับและยังมีฉากครับที่ราชินีอลิเซนนั่นน่ะได้ทำการดื่มน้ำยาอะไรบางอย่างซึ่งหลายคนก็น่าจะเดาออกกันนะครับว่าเธอนั่นน่ะน่าจะตั้งท้องลูกของเซอร์คริสตันโคนั่นเองจะเป็นที่ต้องกำจัดเด็กออกไปนะเราก็ได้เห็นโชว์การวางแผนโดยที่เอมอนทาแกเรียนนะครับเป็นผู้ประชาการนั่นเองหลังจากนี้ครับเอมอนนั้นจะได้กลายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะแต่เอกอนก็ยังไม่ตายนั่นเองครับผมแต่เขานั้นจะได้แบบนอนอยู่ติดเตียงมาตลอดทั้งปีเลยนะการต่อสู้ยังดำเนินต่อไปนะครับนี่ก็เป็นแผนของเอมอนอยู่แล้วที่จะทำการล่อมังกรตัวหนึ่งออกมาแต่ก็ไม่รู้แต่ผมไม่มั่นใจว่าเอมอนนี่มันรู้หรือเปล่านะครับว่ามังกรที่จะมาเนี่ยมันเป็นทางเมลิสไม่คิดว่าเป็นตัวอื่นตอนแรกแบบซันไฟอาจจะมาไงแต่ว่าทางไอเมลิสนี่ขอไปเองนะครับแล้วก็ได้จะมีฉากนึงนะครับของทางเจ้าหญิงเลนิสนี่ได้มาพูดคุยกับทางอาลินนั่นเองครับผมที่ขอบคุณนะที่ได้ช่วยชีวิตของทางลอร์ดคอลิสเอาไว้แล้วบอกไปว่าไอชายคนนี้น่ะรูปงามเป็นอย่างมากซึ่งเธอก็น่าจะรู้นะครับว่าแท้จริงแล้วคนนี้เนี่ยเป็นลูกนอกสมรสของลอร์ดคอลิสแต่ก็ในเรื่องนี้ยังไม่การยืนยันแต่ไม่ใช่การคาดเดาแต่ว่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับส่วนชะตากรรมครับเซอร์คริสตันโคอยู่มาตั้งนานแล้วสารภาพเลยนะนอกจากไอตอนที่มันต่อสู้กับเดมอนน่ะในตอนต้นซีรีส์อ่ะแล้วก็เราก็ยังไม่เห็นวีรกรรมสุดเด็ดของพี่แกเลยว่าพี่แกเก่งยังไงนะครับยังไม่ได้โชว์ดาบอะไรเลยแต่ว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่คุณผู้ชมชอบมากที่สุดในตอนนี้นะครับรวมถึงด้วยรวมไปถึงตัวผมด้วยนะที่ชอบมากที่สุดในตอนนี้คงจะหนีไม่พ้นนี่นักแสดงเก่าของเรนิล่ากลับมาแล้วครับที่แสดงโดยคุณมิลลี่อัลคอกนั่นเองครับผมที่ได้กลับมาแล้วครับถึงแม้ว่าบทกลับมาจะโดนเดมอนฟันไปแล้วว่าตอนจบตอนนี้ครับมันก็ไม่เหมือนกับตอนจบที่ทางเรนิล่าเสียลูซิลิสไปนะครับเพราะว่าในตอนเอพิโซดที่10ของซีซั่น1นี่ที่ได้เสียลูซิลิสไปนะครับตอนนั้นนี่มันจะมีฉากสักพักหนึ่งที่ให้เรนิล่านะครับได้แสดงออกมาแบบหน้าตาแบบเศร้าส้อยแล้วแบบเตรียมที่เต็มไปด้วยความแค้นเต็มที่อ่ะแต่ฉากนี้ก็คือแบบตัดจบไปเลยตัดจบตรงที่เอกอนทาแกเรียนเนี่ยล้มลงไปนอนกองกับพื้นอย่างเงี้ยก็รอดูต่อไปครับสลับตอนหน้าแต่เดิมนะครับชื่อตอนนี้นี่เขานั้นได้ประกาศว่ามันจะมีชื่อตอนว่า Dance of the Dragon แต่ว่าตอนนี้นี่มันได้เปลี่ยนชื่อตอนจะไปทางการแล้วครับก็คือผมไม่แน่ใจว่าไอตอนก่อนหน้านี้ที่ประกาศว่าชื่อตอนว่า Dance of the Dragon นี่มันเป็นตอนที่เขาประกาศมาแล้วหรือว่ามันเป็นตอนที่แบบแสดงให้เห็นถึงแบบการต่อสู้ของมังกรนะแต่ว่าชื่อตอนจริงๆนะครับของตอนนี้ก็คือซึ่งชื่อตอนนี้ครับก็จะหมายถึง The Red Dragon and the Gold พูดง่ายๆก็คือว่ามังกรทองกับมังกรแดงนั่นเองตอนนี้ยังไม่ประกาศครับว่าจะชื่ออะไรก็คอยลุ้นกันนะสำหรับวันนี้พบกันใหม่กันนะสวัสดีครับ